สวัสดีครับต้นดับก่อนบ้านนงหมักไฟครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตั้งช่อง YouTube แล้วก็ตั้งแฟนเพจ Facebook ด้วยครับวันนี้ต้นก็ไปก่อนกันสิถ้าพี่น้องไม่เห็นแจ้งสมนะครับเนาะนี่อันต้นนี่ยังก่อข้าเจ้าเอิ่นใหญ่ต้นแก่ต้นดอกแช่นะครับดอกแช่อยู่ข้างบ้านนี่แหละนี่มันข้างบ้านนี่เนาะกําลังงามเลยครับพี่น้องขาวเต็มต้นนี่หมดบ่ล่ะหมดเนี่ยระวังหมดต้นเดือนหมดงามแดงไงฝนยังตกใหม่ๆอยู่แดงคือมันเห็ดแกงสมสู้ผู้เฒ่ากินนะครับเนาะระวังตะปูนี่แหละไอ้เยอะปันเอาประมาณจักถ้วยหนึ่งไงประมาณแกงหม้อหนึ่งไงเอาซ้ำเอาเห็ดกินเนี่ยนี่สิเห็ดกินเออมันยังหน่อยอยู่นี่สิเห็ดเพียตอนเสาร์นั่นบ่แกงไหวเพียตอนเสาร์นะใส่ผักอื่นด้วยเนี่ยใส่ผักอื่นนั่นแล้วก็ใส่บักฮุ้งนั่นบางทีนะแต่นี่เวลามันเถือกน้ำมันสียุบนะไอ้นี่เถือกน้ำมันก็สียุบลงบอกเจ้าระวังมดแดงเต็มขาเขาอยู่ไอ้มะแดงมันขึ้นน้ำเหมือนน้ำหงาน้ำงาจังซี่นะเวลาฝนตกใหม่ๆอือหือหมดงามแดงพี่น้องบอกจะอายเพิ่นระวังหมดงามแดงเอ้มขาอยู่ไปยังเอามาอีกนะเอามูตำตำก็ได้ตัวอายยังไม่ได้กองพี่อยู่ตั้งผีเห็นง่ายมากนี่อยู่ฟังตั้งผีเห็นนี่อ่านง่ายมากถ้าเบิ่งแหวนจะอายกันนี่งามบ่นั่นนั่นนี่ของตำตำเต็มเลยก็คือแกงสมปลานิ่นนะครับแต่ว่าปลานิ่นกับปลาท่านนี่แบบนี้เนาะนิ่นสุดไปเบิ่งตลาดงามเนาะกำลังงามงามนั่นสียุบนะไอ้เวลาห้าวใส่นะมันนี่ใส่กล้องต้องไหนเก็บเลยมันอันไหนต้องตอนนี้อันนี้ตัวแห้งจะเป็นตาเสียบอันอ่อนนี่ดิสองอันไปหลายไปเวลาไปเต็มแนบตั้งแต่ยุบลงแต่ว่าบ่เป็นอย่างดอกอยู่ใส่อย่างอื่นนำอยู่ไปมาเปลี่ยนเย็ดเกียร์ซ้อนกันออกก็สวัสดีครับนี่นะครับเนาะถ่ายก่อนละกันไปสืบปลาแล้วครับพี่น้องมีเติมเสียมาเอาเกสรมาลองเล็ดเกสรถ่ายอ้ายเป็นก้อนครับซ้ำเราไปสืบปลามาสำหรับอันวิดีโอไปหาเห็ดนะครับน้องมือเศร้ากับอยู่ในปลามันมืดเหมือนนะพี่น้องตอนต้นขับไปพอถ่ายมาปุ๊บภาพมันก็มืดแต่ว่าตอนที่เรียกเขาไปมันบ่ทันได้มืดปานนั้นหรอกครับแต่สายตาเฮานั่นมันบ่มืดแต่ว่ากล้องมันถ่ายมามืดแท้นะพี่น้องก็เลยบ่ทันได้ใส่แฟชเนาะพี่น้องก็สิจับจมมืดแน่ต้นก็ต้องขอโทษหลายๆด้วยครับแต่บ่ค่อยหมานปานใดเนาะครับน้องมือเศร้าเฮ็ดจนก็เริ่มหายากๆแล้วนะพี่น้องครับทำเมนูแกงส้มนะครับแกงส้มภาคใต้แต่แบบมันก็คือกันนั่นแหละพี่น้องแกงส้มเนาะแกงส้มภาคใต้เป็นนี่ใส่บักฮุ้งสดนั่นแหละนะพี่น้องบักฮุ้งดิบเนาะก็มาหั่นเป็นลูกเต๋าเนาะแล้วเฮาก็ใส่เข้าไปข้าเอิ่นอีหยังก่อยหนักข้าเอิ่นอีหยังมันก่อข้าเอิ่นอีหยังมันแม่
อันนี้นะโอ้ยเกสรเอิ้นมัสุภาพเอิ้นเกสรก เตียวเตียวเน่นเน่นเลยมันวะหนักพี่น้องครับลมฝนมาแล้วเด้อครับนี่ไอ้ก่อนทั่วมาเมื่อกี้ว่าอยู่ทางบนใต้ฝนตกบักหนักเลยว่าสันนี่ก็มืดมากแล้วนะครับเนาะต้องมืดต้องร่มมากแล้วครับนี่ต้องเย็นมากใช่แล้วก็ติดฝนยื่นตลาดพ้นใต้ไปแล้วครับมากไปทันใดครับเสร็จเรียบร้อยพี่น้องครับนี่ไหนบ้านไรดอกนี่เดี๋ยวจะเอาบอกฮงใส่น้ำอยู่ครับให้เป็นไหนไหลๆนะครับเนาะปูนมาหนองน้ำโฉกเด้อครับนั่นหนองน้ำโฉกเป็นมาที่ต้นเกียมันตะปาเห็ดเนาะสำหรับพี่น้องที่ว่าอยากเบิ้งอยากอัปเดตทั้งสี่เนาะนั่นน้องมาเรียนตามอันนี้มานั่งเด็ดอันนี้อยู่นี่เป็นกับมานอนเสานะครับนอนเสาเฮาน้ำโชคน้ำโชคน้ำโชคไอ้ก่อนมาแล้วเด้อครับเปียกหมดหยอดฝนตกจังแซ่ตกหนักตกหนักเลยเปียกหมดหยอดเลยครับไอ้เหลียวป่าไปไอ้แกงสมครับที่นี่อันนี้ก็เข้ากับว่าเป็นพริกแกงภาคใต้แกงส้มจะเหลืองเหลืองแต่มันก็เป็นสีนี่แหละแต่ว่าเข้ากับว่าเป็นผักไตได้ล่ะมาเข้มข้นมากกับสองซองเนาะสองซองจังสีเข้มข้นปกติอันไปว่าจะทำเองนะเส้นอันนี้ไม่ได้ขมิ้นไหมมักใส่ขมิ้นหอมหอมหักหอมขมิ้นนี่ก็ใส่มะขามเปียกมะขามด้วยเม่นบ่แสดงว่าเราไม่ต้องใส่มะขามเลยอันนี้ถ้าต้องซิมมังกรเลยนี่ใหญ่มันสมใหญ่กันอย่าฝากผงอย่างอื่นรอซิมนำแกงกันวันนี้เราก็เติมสมนะครับนะสำหรับทางปากไตเป็นไงใส่เป็นสมแขกกันได้ส้มแขกส้มแขกแต่ว่าบ้านเราก็ส้มมะขามเนาะมะขามเปียกครับพี่น้องน้ำมะขามเปียกกับน้ำบักเน่าด้วยครับอันนี้ใส่มะขามเปียกไปก่อนน้ำมะนาวด้วยครับนี่น้ำมะนาวเดี๋ยวใส่เพิ่มอีกเนาะครับเนาะเดี๋ยวแวะมาใส่อีกครับมีคำบอกน้าวน่วยเดียวด้วยครับนี่เต็มตะพี่มะนาวน้ำเยอะเลยครับเปรี้ยวเลยจ้าน้ำบอกน้าวเปรี้ยวจี๊ดเลยพี่น้องอ่ะน้ำตาลครับพี่น้องแล้วก็น้ำปลาเปรี้ยวจี๊ดแบบจี๊ดเลยไหมไอ้นั่นแหละมันจังเมียนเกียงผักไตเนาะเปรี้ยวๆเลยจ้าเป็นปลาน้ำพี่น้องจานนี้แหละเจ้าเปรี้ยวเข้มตีกันเติมน้ำตาลกับน้ำปลาได้ครับเมื่อกี้ติ่มก่อนได้อร่อยใส่เกลือไอโอดีนทำได้ครับพี่น้องครับเกลือไอโอดีนเดี๋ยวเราก็สิใส่ผักด้วยแบบที่นี่มะละกอเติมมะละกอลงไปเลย
แล้วรอมะละกอสุกก่อนครับรอเปื่อยสักนิดนึงก่อนครับมะละกอเพิ่นก็เริ่มมันนี่แล้วเด้อพี่น้องครับไก่สิแซ่ได้ล่ะเฮาก็สิใส่ปลาเลยปลาก่อนแล้วไปจับมาจากตลาดสดมันนี่ตลาดสดแม่ค้าเกือบบ่เฮ็ดให้แล้วมาฝนตกฝนตกแม่ค้าเกือบบ่เฮ็ดให้แล้วอันนี้คือแกงเพื่อตอนเช้าเลยนะพี่น้องก็เลยเฮ็ดหม้อใหญ่เนาะตอนเช้าเฮาจังมีกับข้าวมาอุ่นไว้หมดเลย2ตัวสำหรับคนชอบต่อนนะครับสำหรับคนชอบต่อนต่อนก็คือเนื้อนี่ตอนเน่นๆพี่น้องแค่เลี้ยวหามข้นเขาว่าเดี๋ยวรอปลาสุกจักหน่อยจะเข้ากับใส่ผักเลยอ่ะเดี๋ยวรอปลาสุกก่อนปลาไก่สิได้แล้วนะครับน้องกัดใส่ผักเลยดอกแค่นะครับนี่ดอกแค่ขาวเป็นแกงแบบแกงไต่ผสมประสานกับแกงอีสานบ่นี่ไอ้แกงไต่ครับแกงอีสานผสมกันเอ้าปิดฝาก่อนเสร็จเรียบร้อยเด้อครับพี่น้องครับปิดแก๊สแสบบ่ครับโอ้ยอีหยังนั่นเตือบตะปลาเพื่อยอ่ะปลาเละเตือบเละบะเละดีปานใดดอกนี่แหละอันบักฮวงเฮาอยู่ข้างล่างพุ่นนี่มะละกอเด้อพี่น้องผมชอบเป็นเดี๋ยวแค่นั้นโอ้เสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องแกงสมปักใต้ผสมอีสานอีสานใส่ดอกแค่น้ำใส่อันบกพงน้ำอุ้ยหอนเอาว่ากันไอ้หอนเอานี่นะครับเนาะเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องเป็นแต่แสบบอนี่นะครับเนาะต้องไปเห็ดกินบ้างเด้อพี่น้องครับแต่ว่าต้นกระสีบ่ได้ท้ายตอนกินเนาะเพราะว่าแบตมันจะเป็นสีแดงล่ะครับพี่น้องฝนก็ตกน้ําเนาะนี่ครับพี่น้องครับกระสีพากันกินข้าวแล้วเด้อครับแบบที่นี่เฮากินเฮาก็ของกันเวียนน้ําเนาะครับเนาะเป็นกับข้าวที่ว่าผัดเฮ็ดแล้วก็มีตําบักฮู้ตําหยังนําน่ะครับทั้งกะหลายอย่างก็กินบ่เบิดเนาะครับแต่ถ้าตอนแรกก็จะเป็นแกงสมนะครับแต่ว่าต้นกระสีบ่ได้ท้ายให้เบิ่งเด้อครับเพราะว่าฝนมันก็ตกแล้วก็แบบโทรศัพท์ก็เป็นสีแดงแล้วนะพี่น้องครับนี่เนาะก็บ่ได้สะดวกท้ายเนาะครับเนาะก็ต้องขอตรวจสอบให้หลายๆครับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ํานี้เด้อครับต้นกระบี่ก่อนแล้วก็เนี่ยก็ลงหน้าครับร้านหน่อยก็จะพักกันกินข้าวก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวจังคอยประกันคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกันไปครับฝนกําลังมานะครับพี่น้องครับไปครับกินข้าวก่อนครับนี่ครับพี่น้องครับจ่าต้นก็กินเรียบร้อยแล้วเนาะเปลี่ยนแกงเอียงก่อนไปใช้เอียงก่อนเกี่ยงจานพี่น้องเกี่ยงจานเม็ดแรกไอ้ก่อนแล้วก็ร่างกินนี่พี่น้องเอฟซีถามว่าไอ้ก่อนแล้วกินเฮ็ดเป็นละไปเนาะนี่ถามมาผัดเนาะเมนูผัดแล้วก็กินด้วยครับเมนูผัดนี่ก็แกงสมที่ว่าแกงแบบอู้ลุงหนักแต่ละแต่ละลุงหนักโอ้โหลุงหนักก็เกี่ยงจานมันร่อนนี่ไอ้แล้วไปอาบน้ำเนาะไอ้เป็นว่าเป็นไปสื่อปลามากนะพี่น้องเหมือนฝนตกแล้วก็ได้ไปอาบน้ำนะมันเล่ามากที่หลังมูนี่แล้วก็ได้มากินที่หลังมูสงสารนางถาเล่าอยู่นี่นะครับนี่ทำเดียวเล็กๆน้อยๆนะครับเนาะมาสิบไทยตอนกินเห็ดเบิ่งกันเลยหยิบโทรศัพท์มาถ่ายพี่น้องเบิ่งพอดีเห็นไอ้แล้วกินพัดเห็ดกันนะพอดีติดต่อว่าพี่น้องทำไอ้ต้องกินบ่อนั่นนะก็ได้มาถ่ายให้พี่น้องเบิ่งนะครับเนาะแต่พัดแล้วก็กินอยู่น้อยเนาะมันเป็นเมนูพัดแต่ว่าจะเป็นแกงอีสานอีสานเนี่ยเราบ่กินมันก็อร่อยเนาะเพราะว่าเรากินปลาเดียกจังซี่นะน้ำมันแอบๆอยู่เพิ่นท่านได้อาบน้ำแดงกินข้าวกินน้ำเดี๋ยวสิอาบน้ำไปนอนเนาะครับยังยังไกลน่ะลูกมันแม่นว่าใครอยากกินปานใดต้มอ๋อแกงนะมันกินดูอันนี้แต่ว่าถ้าเป็นพัดช
ผัดมันแสบอันนั้นนะอันนั้นเป็นเห็ดดินเห็ดร่วงยังแสบเนาะผัดเนาะไปละครับพี่น้องครับอัปเดตเรื่องหน่อยนะครับไปละครับไปก่อนสวัสดีครับไปละครับ